สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุฮาราปัตตานีเสียงจากปัตตานีนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะสร้างความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์เรื่องราวในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับและรายการนี้ก็จะมาพบท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณ5 โมงถึง6 โมงเย็นอย่างนี้นะครับเป็นที่ทราบกันนะครับเรื่องของการศึกษาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นดูเหมือนว่าจะยังคงมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของศาสนาอิสลามนั้นให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็คนไทยในมุสลิมที่เป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในภาคใต้นั้นการส่งลูกเรียนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับมากกว่าที่จะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลด้วยเหตุผลเพราะว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นสามารถที่จะตอบสนองทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆได้มากกว่าโรงเรียนของรัฐบาลนะครับและเมื่อสําเร็จการศึกษาในโรงเรียนเอกชนแล้วถ้ามีฐานะหน่อยก็จะส่งไปเรียนในต่างประเทศนะครับซึ่งก็การไปเรียนต่างประเทศก็มีอุปสรรคอยู่มากมายเหมือนกันนะครับแล้วก็เด็กและเยาวชนที่ไปเรียนต่อในต่างประเทศนั้นเมื่อกลับมาประเทศไทยก็สามารถที่จะกลับมาทํางานพัฒนาศักยภาพต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ได้มากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับการสำเร็จการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมที่สําเร็จจากต่างประเทศมานั้นก็ยังมีปัญหาในการทํางานในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ในระยะ10 ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนะครับทั้งในแง่ของการให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อในต่างประเทศมากขึ้นนะครับส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการกลับมาแล้วก็มีงานให้ทําเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ก็จะเป็นโอกาสอันสำคัญของเยาวชนไทยมุสลิมที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศในการที่จะกลับมาพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับรายการสุวราพัฒนีเสียงจากพัฒนีวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องของการศึกษาและก็คุณภาพต่างๆของเยาวชนไทยที่ไปสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศมานะครับและกลับมาพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรสนะครับและยังเป็นประธานบริษัทดีอัมมานกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านโรงแรมในพื้นที่ของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันนะครับขอต้อนรับทันตแพทย์อับดุลกอเดยูโซสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะฮะครับขออนุญาตเรียกคุณหมอเดย์นะฮะเพราะว่าคนในพื้นที่จะรู้จักคุณหมอเดย์ในลักษณะคุณหมอเดย์ซึ่งเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลสิโรรสคุณหมอจบที่ไหนนะครับผมจบจากปากีสถานปากีสถานทางด้านทันตแพทย์เลยครับทันตแพทย์ครับครับแต่ว่าตอนก่อนที่จะไปเรียนระดับปริญญาในปากีสถานเนี่ยจบมัธยมหรือว่าจบการศึกษาในระดับประถมที่ไหนครับผมจบมัธยมอยู่ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลาครับอ๋อยะลาครับสมัยนั้นมันจะเป็นผมจบภาคค่ำคือสมัยนั้นมันจะมีโรงเรียนราษฎรคณะราษฎรมันจะเปิดภาคค่ำด้วยครับเพื่อรองรับเด็กนักเรียนมุสลิมที่ช่วงเช้าเนี่ยผมจะไปเรียนภาคศาสนาครับก็เลยเขาก็เปิดช่วงภาคค่ำให้เขาไปเรียนครับก็เทียบเท่าหลักสูตรของภาคเช้าแต่ก็เวลาจบมาก็จะได้เป็นศึกษาผู้ใหญ่อ๋อเป็นลักษณะของหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่เขาภาคค่ำเนี่ยจะเป็นหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่แต่การเรียนเนี่ยเหมือนกับภาคเช้าทุกอย่างครับก็เลยจบสายวิทย์จากคณะราษฎรบำรุงแล้วก็ไปเรียนต่อที่ปากีสถานปากีสถานเลยทำไมเลือกปากีสถานครับคือสมัยนั้นอ่ะบอกตรงๆถ้าสายวิชาชีพคือเนื่องจากต้องเข้าใจว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรื่องการศึกษามันยังเราพูดถึงว่าเรายังล้าหลังกว่าครับไอ้ที่เป็นศูนย์กลางส่วนศูนย์กลางที่ในเวลาสอบเอ็นสอบอะไรเนี่ยมันก็คงยากที่จะผ่านตรงจุดนั้นได้แล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการสายวิชาชีพเราก็เลยหาประเทศไหนที่มันมีทุนครับเผอิญที่ปากีสถานมันมีทุนอยู่เป็นทุนที่ว่าแลกเป็นวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลปากีสถานครับสมัยที่ผมไปเนี่ยมันจะมีของทันตาอยู่1ที่นั่งแพทย์1ที่นั่งแล้วก็วิศวะ1ที่นั่งของแต่ละปีเขาจะให้มาครับครับผมก็ได้ไปเอาเภสัชอีก1ที่นั่งครับแต่ว่าคุณหมอได้ทันตแพทย์นะคือแรกๆผมได้เภสัชอ๋อเรียนเภสัชได้1ปีก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็เลยไปที่สถานทูตขอเปลี่ยนครับก็สมัครใหม่ก็ได้เป็นทันตนักเรียนนักเรียนไทยที่เป็นมุสลิมไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยอย่างปัญหาที่เจออันดับแรกคือเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมของพื้นที่นั้นๆส่วนผมยังไปที่ปากีก็ต้องอันดับแรกก็ต้องไปปรับตัวไม่ได้มีญาติไม่ได้มีใครอยู่ที่นั่นใช่ไหมก็จะมีญาติผู้พี่เรียนอยู่แต่อยู่ห่างจากที่ผมอยู่เยอะ
ปรัก็บตัวเป็สนําคัญที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องการใช้เรืช่ีองวิตหรเรหืร่ือองว่าอเรืา่องหารการกินไม่น่าจะมีปัญหามีปัญหาไหมฮก็ะมีปัญหาเพราะว่าเราเคยกินข้าวแต่ทางนู้นเขากินโรตีแล้วก็ต้องเอมานั่องหใุชง่ข้าวกันเองต้องมาหุงข้าวกันเองครใัชบ่ก็คงคล้ายๆกับนักเรียนไทยทที่ี่ไปไปเรเีรยีนยนทีต่่างประเทศส่ใวชน่ใหญ่นะใชไม่่ว่าจะครับและสองก็คือเรื่องภาษาพอเราไปเนี่ปยาอย่กางีสถานนี่พูดภาษาภาษาเขาใช้ภาษาอูรดูอูภดาูษาอูรดูนี่ก็คือถ้าเป็นเหมือนกับภาษาอินเดียนะภคารษัาบฮินดีเนี่ยอแตื่มเขาจะมีการดัดแปลงครับบางคำอ่ะอืมแต่ภาษาเรียนคือภาษาอังกฤษอืมเวลาห้องเรียนเราจะเรียนภาษาอังกฤษครับผมครับอืมครับเรียนอยู่ที่นั่นกี่ปีฮะเรียนอยู่7 ปีครับ7 ปีเลเจ็ยดปีอืมครับขณะที่เรียนนี่จะเรียกว่าทางรัฐบาลไทยหรือสถานทูตให้การดูแลดีไหมฮะเรื่องก็ในเรื่องของการประสานงานประสานงานก็ครัโอบเคแตอ่ืมในเรื่องของทุนอะไรต่างๆที่เราใช้ทุนเองหมดอืมเพราะจริงๆแล้วเอเชียนคัลเจอร์นี่เขาใช้เฉพาะที่นั่งครับอ๋อเอาทุนเขาไม่ให้อ๋อหมายถึงว่าเป็นทุนส่วนตัวที่ทที่างทพา่องแบม้า่นต้องส่งไปต้องส่งไปครับครับอืมแล้วก็เรื่องของความรู้พื้นฐานของนักเรียนไทยมุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราพอที่จะสู้กับชาติอื่นได้ไหมในแง่ของตัวความรู้อะไรอย่างเงีค้ืยอที่ประเทศอื่นผมอาจจะไม่รู้แต่ถ้าที่ปากีสถานนะครับถ้าเป็นเรียนสายแพทย์ถ้าเป็นระดับความรู้เนี่ยจะดีมากอ๋อของเราจะดีกว่าหรือไงของเขาจะขอดงีเขากวจ่ะาดีสายแพทย์ครับเพราะว่าเขาจะยึดถือหนังสือที่เป็นมาตรฐานเป็นหลักอืมคือไม่มีการเรียนตามชีตหรือตามโน้ตอะไรต่างๆเนี่คยรับแล้วก็วิธีเรียนของเขาเขาใช้ระบบอังกฤษระบบอังกฤษนี่ก็คือเรียนทั้งปีแล้วก็สอบครั้งเดียวถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าตกก็คือตกครับครับถ้าตกก็ต้องให้โอกาสสอบซ้อมอีกครั้งหนึ่งถ้ายังตกอีกก็คือ3 ชั้นครเขับาใช้ระบบอังกคฤรษับทีนี้เราก็ต้องไปครอบคลุมทุกอย่างมันไม่มีคะแนนเก็บไอ้ตรงนี้แหละทําให้เราต้องจําทุกอย่างที่เราต้องที่ผ่านสายตาไม่งั้นเราสอบไม่ผ่านจะเรียกว่าปัญหาสําคัญที่เป็นภารกิจอันหนักหน่วงที่สุดของนักเรียนไทยมุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศนี่คือเรื่องอะไรเรื่องการปรับตัวนี่หนักที่สุดไหมฮะหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่ทําให้ต้องเป็นภาระของเยาวชนมุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศก็ถ้าภาระหนักก็พูดง่ายๆว่าวันวินาทีที่ผมไปนะผมเอาอายุของผมนคะรับสถานะของคนมุสลิม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่อ๋อที่ไปอยู่ทางนู้นก็ไม่ค่อยดีเท่คารไหัร่บอืมคืออย่างเช่นผมเนี่ยผมใช้เงิน80 ดอลอะสมัยนั้นครับ80 ดอลอะอืมต่อเดือนต่อเดือนก็นี่คือพ่อแม่ส่งไปส่งไปต้องไปทำงานด้วยไหมครับไม่อ๋อตไ้มอ่งต้องทำครับอืมแต่อาศัยที่ว่าไอ้พวกอาหารค่พาวกขอะองไรชีพมันไม่แพค่งาครมองากชีพมันไม่แพงครับอืมอืมครับทีนี้เมื่อเรียนอยู่ที่นั่น7 ปีนะฮะแล้วก็จากนั้นก็กลับมากลับมาประเทศไทยเลยไหมฮะก็กลับมาประเทศไทยเลแลย้วก็ตั้งใจจะกลับมาทํางานในประเทศไทยหรือมีโอกาสที่จะทํางานในประเทศอื่นคๆืด้อวยมไีหมโอกาสในประเทศอื่นๆแต่ใจคิดว่าจะทำงานในประเทศไทยทําไมนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นหมออ๋อและตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมจบมาครับมีทันตแพทย์ที่เป็นมุสลิมอยู่ในพื้นที่แค่2 คนนะอืม3 จังหวัดเนี่ยอืมครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันต่างตรงไหนกับทันตแพทย์ที่ไม่ใช่มุสลิมและมุสลิมมันไม่ได้ต่างกันครับแต่การเข้าไปถึงการให้ความรู้การแนะนําเราจะดีกว่าครับเพราะหนึ่งเรื่องภาภาษษาาเราใช่สาครมับารถที่จะอัดภาอืษามเป็นภาษาพูดที่เขาครับสามารถจะเข้าใจได้ครับมีครั้งหนึ่งเพื่อนตอนนั้นผมจบใหม่ๆผมมาทํางานอยู่ตัวบางวชิระอยู่3 ปีครับรอการสอบเพราะผมต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ใช่จบแล้วกลับไปทํางานได้เลยอ๋อครับต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ให้ผ่านก่อนไม่งั้นเขาก็ไม่ให้เปิดคลินิกไม่ให้รับราชครับกอัานรนี้ก็คืคอือในมาที่เมืองไทยนะฮทะี่เมืองไทคยรับก็ต้องสอบช่วงสอบผมก็เลยมาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระครับแต่ทํางานไม่มีเงินเดือนนะสามปีเป็นควรัอบลันเทียร์อืมคือเพื่อกอบโกยความรู้ในอืช่มวงที่เราสอบอยู่ครับก็มีครั้งหนึ่งเพื่อนเขาถามว่าจะไปบรูไนไหมอ๋อครไปับบรูไนเพราะว่าเขาว่าเนี่ยที่บรูไนนะถ้าไปไม่ต้องสอบไม่ต้องมาดิ้นรนแบบนี้ครับใช่และเผอิญวันนั้นช่วงนั้นเมื่อปี91เนี่ยของไทยปีอะไรนะปีสามสามสามห้าสามสี่สามห้าครับช่วงนั้นอ่ะคุณจอมพอจะจำลองกองไหมสมัยนะลองกองกิครโัลบละ150 บาทใชน่ะแพงมากครับวันนั้นผมอยู่กับเพื่อนแถวบางลำพูผมก็บอกเพื่อนว่าผมไม่อยากเป็นแบบลูกลองกองเนี่ยทำไมฮะเขาว่าทําไมหมอเฮ้ยเราชวนหมอไปที่บรูไนแล้วไม่อยากเป็นลูกลองกองได้ยังไงก็คุณรู้ไหมลองกอง150 บาทต่อกิโลนะครับแต่
เจ้าของเขาลูกของเขาญาติของเขาไม่มีใครได้กินที่เป็นพวงใหญ่อ๋อๆเพราะก็ส่งมาขายให้ขกาัยบคนคนในกรรุงวยเทในพกรุงและเทคพนหมดอเลยครับทีนี้คนที่กินได้ก็คือคนรวยอืมแม้แต่เจ้าของสวนเขาก็ไม่กล้าที่จะกินเพราะว่าขาดทุนครับก็เหมือนกันผมเนี่ยเป็นผลผลิตของ3 จังหวัดและผมต้องไปบริการคนที่ร่ำรวยและยังบรูไนเนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับคนสามจังหวัดอ๋อครับก็เหตุผลนีเ้หก็ตุเลผยลเนี่ยต้องกลับมาทำงกา็นเลในยประเทศตไ้ทองยพยายาครมับที่จะให้สอบให้ผคร่าันบเพื่อกลับได้ทครับำงานอย่างปัญหาหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่เสมอเวลาเรียนไทยเป็นนักเรียนไทยมุสลิมที่จบมาจากต่างประเทศแล้วมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าการจะทํางานในประเทศไทยมันยากเพราะอะไรใช่อย่างการเป็นหมอเนี่ยแน่นอนก็ต้องมาประกอบมาต้องสอบใสบอบใปบระกปรอะบกอบรู้สินมันก็ทุกประเทศก็เหมือนกันหมดถูกไหมฮะก็ทุกคนที่จบต่างชาติเนี่ยก็คือของไทยเนี่ยไม่ว่าจะต่างประเทศประเทศไหนก็ตามหรือโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยเองก็ต้องก็สต้อองบมาต้อสงอสบอไปบปตร้ะองกสอบอบวิชาชีพแพทย์อีกทีหนึ่งแต่ว่าปัญหาโดยรวมๆของนักเรียนไทยมุสลิมที่จบมาแล้วก็มาทํางานในประเทศไทยในส่วนใหญ่จะเจอเรื่องของวุฒิที่ไม่ได้รับการรับรองอะไรต่างๆในประเทศไทยอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะคือมันจะมีบางสาขามันจะมีบางมหาวิทยาลัยครับถ้าเราจะต้องไปดูที่คอพอว่าของเราเนี่ยคอพอรับรองไหมครับถ้าคอพอรับรองนี่ไม่มีปัญหาในเรื่องรับรองวุฒิแต่ส่วนใหญ่รับรองไหมครับถ้าเป็นปากีสถานส่วนใหญ่รับรอ๋อองคถร้ัาบเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่นะอืแตม่เราจะว่ามหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปิดใหม่ทีค่รัเขบายังไม่ได้แจ้งมาอืมครับอย่างของผมนี่กลับมานี่เขารับรองอยู่แล้วแคอ่๋อเขาไปขอใบอืมขอใบหนังสือให้ส่งไปที่กระทรวงศึกษาสาธารณสุขว่าขอสออบ๋อใบประกอบโรคศิลป์ครับครกับ็รักบ็ใรห้องรับใหร้องอืมครคัรบับโดยไม่ได้มีคําถามสําหรับประเทศที่จบมาสักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีคไมำ่ถามมีเพราะคเรขัาบจะไปดูในสารบบของมหาวิทยาลัยอ๋อครับแต่เมื่อคอพอมีสารบบแล้วเขาก็บอกโอเคอืมก็สอบได้ก็ขอหนังสือรับรองว่าเราเนคี่รยับรับคอพอรับรองแล้วก็ไปยื่นให้กระทรวงสอาืธมารณสุครขับครับมองในภาพรวมของนักเรียนไทยมุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศส่วนใหญ่จะสนใจเรียนกันทางด้านศาสนามากกว่าวิชาชีพไหมครับคือถ้าเรามองจริงๆแล้วมันทางวิชาชีพตอนนี้ถ้าเรามองปัจจุบันนะครับเรามามองปัจจุบันนะที่ไปเรียนต่างประเทศจะมีอยู่3 กลุ่มคนกลุ่มแรกก็คือสายศาสนาคือสายศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านเรามันยังไม่มีสายศาสนาที่สูงระดับชั้นอุดมศึกษาครับก็มีแค่มหาวิทยาลัยมอยอมมอหาวิทยาลัยฟาตอนีปัจจุบันนะอ๋อครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอ๋อวิทยาลัยอิสลามยะลาก็ยังไม่มีใช่ไหมก็มหาวิทยาลัยอิสลามยะลานั่นแหละมีอ๋อตคอรนับนี้มีอยู่โรงเดียวอ๋อครับกับทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปเรียนศาสนาไปทางประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศอาหรับเป็นต้นครับที่มีที่ซาอุดีมีหลายหลายประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนักเรียนทุนครับก็คือทุนที่ทางสอบตได้มาจากอินโดจากอะไรก็จะรับสมัครคนในท้องถิ่นแล้วก็ครับทางพอมีทุนแล้วเขาก็เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศครับกลุ่มที่สามก็กลุ่มวิชาชีพกลุ่มวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่คนทาง3 จังหวัดวันนี้เนี่ยเขาจะไม่ไปที่ปากีสถานส่วนใหญ่จะไปที่จะมีที่ผมรู้นะที่เรียนแพทย์แล้วก็ทันตาเนี่ยมีอยู่ที่อินโดมีอยู่ที่อินเมืองจีนครับเยอะเหมือนกันพอสมควรแล้วก็ที่รัสเซียก็มีอ๋อครับที่เข้าไปที่เหล่านี้เพราะว่าเขาจะดูแล้วว่าค่าเทอมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกกว่าเอกชนบ้านเราเหตุที่ต้องไปเพราะว่าหนึ่งนั่นแหละผมว่าไอ้กำแพงของการสอบเอ็นบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากสำหรับนนัักเรียนภูธรนะอ๋อครับไม่ใช่มุสลิมหรอกภูธอรภูทธั้งรหมโดดยทั่วไปก็เโปด็นยเหทมั่ืวอนกไัปนใช่คือครับคือมันจะเป็นก็คือไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไทยพุทธจีนถ้าอยู่ภูธรเนี่ยยากที่จะผ่านไอ้ระบบเอ็นของบ้านเราเนี่คยรับเพราะว่ามาตรฐานการศึกษาเหมือนกันแต่ของทางส่วนกลางนี่ก็มีสอบมีโอกาสมมีากโอกว่กาาสมากสกว่อาบไปกเวรียดนบวิิวชาไปอะไรตใ่างใช่ใช่ครับครับอันนั้นก็เลยทําให้แต่ว่าในระยะหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่านักเรียนไทยที่ไปเรียนในต่างประเทศนักเรียนไทยมุสลิมที่เรียนต่างประเทศก็จะเรียนสายอาชีพมากขึ้นหรือยังคงมากในเรื่องของศาสนาอยู่ครับศาสยังนามากมอายูอ่ันดับหนึ่งอ๋อครับศาสนาเหตุผลเพราะว่าเรื่องของการเรียนศาสนาในอุดมศึกษาที่เป็นแนวทางอิสลามในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่ยังมีน้อยอยอัูน่นี้คือเป็แตน่เหถตุุเผป็ลนหปลรัะกเทศอาหรับแต่ถ้าเป็นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีทางสายสามมันซะเป็นส่วนใหญ่ครับคืออย่างที่ปากีสถานก็เหมือนกันสายสามัญซะเป็นส่วนใหญ่ครับสายศาสนาจะมีน้อยมากสมัยที่ผมเรียนอยู่ครับครับทีนี้พอไปเรียนในสายศาสนาเนี่ยก็เลยทําให้มีประเด็นขึ้นมาเหมือนกันว่าเกิดความ
ไม่ไว้วางใจในส่วคนรัขบองรัฐบาลคปรรัะบเทศไทยเหมือนกันเอ๊ะครับกลับมาจะมีแนวคิดทางศาสนาที่ต่างไปหรือเปล่าอะไรตครั่บางๆอันนี้ประเด็นนี้จะอธิบายอย่างไรเวลาไปเรียนศาสนาจากต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาทํางานในเมืองไทยก็ดูเป็นที่จับตาของหน่วยงานความมั่นคงอยู่เหมือนกันคือนี่ก็คือปัญหานะคปรััญบหาที่ผมก็เคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับในอดีตว่าการเป็นนักศึกษานอกเป็นสิ่งที่ทางความมั่นคงจับตาอยู่ทีนี้ผมถามตรงๆว่าการที่เราจะเป็นคนไทยที่รัฐไว้ใจว่าเป็นคนไทย100%ที่ไม่ต้องมาจับตามองมาระแวงเนี่ยผมต้องใช้เวลากี่ปีที่พิสูจน์ตัวเองว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่มีความคิดต่างอะไรจากรัฐบาลอะไรประมาณเนี่ยผมต้องใช้เวลากี่ปีเพราะว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เนี่ยพวกผมจะถูกเพ่งเล็งเพ่จะงถเูลก็งถามครับตลอดว่าเออเป็นอิทธิพลได้รับอิทธิพลใชจา่กนักเรียนมุสลิมจากนอกหรือเปล่าอะไรอย่คางรนีั้บใช่ไหมแต่ยุคนี้สมัยผมก็ชแมล้วเชคํายตอบของผู้ใหญ่ท่านนั้นว่าไงว่าเขจาะต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวกี่ปีคืถอึงเขจาะบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรนะมันห้ามกันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกก็็ไม่ไม่มมีีปปััญญหหาาอะไรเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาในพื้นที่เขาก็เสาะเจาะหาข้อมูลต่างๆอย่างนี้แหละแต่ผมบอกว่าถ้าทําอย่างนี้มันไม่ได้ครับมันทําให้เราเนี่ยระแวงเขาระแวงเราก็ระแวงใชเข่าครับพอสุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขอ่ะใช่คไรหมับครับจะลองคิดดูนะคุณจอมอค่ะรับถ้าเรารู้ว่าคนกําลังมองเราอยู่เราเดินได้ดีไหมก็ไม่ได้ใช่ไหไมม่ได้กไม็่มั่นใจสะทดีุ่ดจไะม่เดมัิ่นนใจครัใบช่แคอ่นั้นแหละแต่กที็นี้คืมอันมีหลายอาชีพไหมครับหลายสาขาไหมครับที่เด็กนักเรียนไทยมุสลิมจบมาต่างประเทศแล้วไม่มีการรับรองจากกอพอหรืออะไรเขาเรียกเนี่ยนะในระคบรับบราชการของไทยเนี่ยทำให้นักเรียนเหล่านั้นอ่ะขาดโอกาสในการจะทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากครับมีหลายสาขาวิชาชีพไหมครับที่ยังคงไม่ได้รับการรับรองหรือยังไม่มีการอะไรที่เป็นวุฒิเขาเรียกนะฮะวิทยาฐานะในประเทศไทยคือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าอยู่ที่ว่าเด็กที่จบมาเนี่ยเขามีความพยายามไหมครับเพราะบางทีถ้ากพ.ไม่รับรองเขาสามารถที่จะไปเดินเรื่องได้อ๋อเดินเรื่องก็สามารถทสามารำถขั้ทนําตอไดน้ไดส้ามนารถะฮทําะได้ขั้นตอนทําได้ครับไม่มีปัญหาแต่ออะยไูร่ที่ว่าเด็กว่าเขาจบมาแล้วมหาวิทยาลัยนี่ไม่มีในสารบบของกพ.เขาก็จะต้องทำอย่างไงมันจะมีขั้นตอนของกพ.ที่ว่าคุณจะทํายังไงเพื่อให้เขาครรัับบรองไดคร้ับก่อนจบเบรกนี้อยากที่จะให้คุณหมอเดย์ได้พูดเป็นภาษาบาลีอยู่นะครับแนะนำหรือให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนไทยหรือผู้ปกครองที่เป็นคนไทยมุสลิมในภาคใต้เนี่ยนะครับว่าการจะส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยควรจะยึดอะไรยังไงแล้วก็โอกาสของการที่จะกลับมาแล้วมีการทำงานหรือกลับมาทำงานรับใช้บ้านเมืองเนี่ยควรจะมีโอกาสและช่องทางมากแค่ไหนในปัจจุบันครับนะ jadi masalah kita saya salah seorang okay, jadi pelajar luar dah setelah 7 tahun untuk belajar di Pakistan itu yang satu saya fikir semua apabila kita tamat belajar daripada negeri luar hak kita kena buat hak penting-penting itu semasa kita duduk di luar negeri itu kita kena ambil orang panggil sebanyak-banyak ilmu yang ada pada negeri itu supaya boleh mari khidmat kepada masyarakat kita di kampung halaman kita yang mana do'eh lagi di segi pelajaran. ครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนควรจะต้องจำเป็นจะต้องปรับคืตอัวเก็บเกี่ยวเก็บเทกุี่กยวอย่างประสบการณ์ประสควบามกราู้รณ์ทตางความรู้เพื่อเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถให้ด้ควยำยืนยันได้ไหมครับว่าเวลากลับมาเมืองไทยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยโอกาสมากกว่าเด็กทั่วไปแค่ไหนอย่างไรเมื่อจบมาแล้วในความเป็นมุสลิมหรือความเป็นคือผมบอกตรงๆว่าถ้าผมดูนะผมดูก็ไม่ใช่จะไปยกย่องลูกสาวตัวเองนะครตัอบนนี้ลูกสาวผม2 คนเรียนอยู่อเม๋ือองจีนคนหนึ่งแล้วก็อ๋เอรียนอยู่อินโดคนหนึ่งคนอยู่สเมอืงองประจเทีศนเลยครับคนเมืองจีนก็เรียนแพทย์มีอินโดเรียนทันตะแต่ได้รอยตามพ่อครับทีนี้ความเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญความเป็นคนที่เพิ่งต้องพึ่งพพึ่างตตััววเอเองงอ๋อนี่เป็นเรื่องสมำัคนัญจะเกิดความเข้มแข็งในครับตัวถ้าเขาเรียเนอในงต่างประเทศใช่ไหมใช่อืมเพราะว่าเขาเขาอยูต่้องห่ดาูงแลไกลตัวเองจากตลอดใเชว่ลาไม่มีใครช่วยเขาได้เขามีเพื่อนกับพาสปอร์ตเท่านั้นที่บ่งบคอรกับว่าเขาเนี่ยอืมยังเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ถ้าไม่มีอืพาสมปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นใครก็ไม่รู้อืมครับครับนั่นแหละก็คืออืมเขาต้องดิ้นรนเคขราับต้องทําทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นครับครับแต่ว่าโอกาส
ถึงตอนนี้แสดงว่าโอกาสของนักเรียนไทยมุสลิมที่กลับมาทำงานในประเทศไทยนี่จะเพิ่มมากขึ้นไหมในปัจจุบันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็คิดดูง่ายๆตอนนี้ของสอบตเนี่ยมีทุนที่ได้ทุนว่าครกั็บเกือบ100 คนอะที่ทางสอบตซัในพพอแรต์ต่ไลดะ้ปีในนะแต่ละปปีีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเมื่อในอาเซียนนั้นจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับโอกาสของนักเรียนไทยมุสลิมหรือว่าคนไทยมุสลิมที่ไปสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของประสบการณ์ในต่างประเทศนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งและกรณีของคุณหมอเดเองนั้นก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะมาพัฒนาพื้นที่ในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในประเด็นเหล่านี้ครับเข้าสู่รายการสุราปัตตานีเสียงจากปัตตานีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของนักเรียนไทยมุสลิมที่ไปสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโอกาสในการที่จะกลับมาพัฒนาประเทศไทยหรือว่าพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของการมีอาชีพการทํางานหรือว่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นอนาคตที่ค่อนข้างจะท้าทายอย่างยิ่งนะครับและในส่วนของภาครัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมการที่เด็กเยาวชนไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในต่างประเทศตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียหรือว่าประเทศในตะวันออกกลางนะครับก็ให้มีทุนการศึกษากันไปเรียนแล้วก็กลับมาก็จะมีการรับรองวุฒิฐานะทางวิชาการรวมทั้งให้มีการทำงานในประเทศและก็รับราชการกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมีสารคดีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับดัชนีชี้วัดเรื่องของการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีหลายระดับแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามในสารคดีชุดนี้ครับการค้าการลงทุนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2557มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการจัดกิจกรรมในงานเทศกาลต่างๆอาทิกิจกรรมชกมวยไทยไฟท์เทศกาลกินเจเทศกาลฮารีรายอและงานประเพณีชักพระประกอบกับภาครัฐได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลและกิจกรรมดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยคาดการว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนระยะยาวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจากการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของจังหวัดอื่นๆประจำเดือนตุลาคม2556ปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในลำดับต้นๆสูงกว่าจังหวัดปทุมธานีสงขลาสุราษฎร์ธานีและสมุทรปราการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สำรวจและจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยปัตตานียะลาและนราธิวาสครั้งที่6เดือนตุลาคม2556จากผู้ประกอบการจำนวน615รายเดือนตุลาคม2556ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 44.1 และแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นประกอบกับมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้การค้าในพื้นที่ขยายตัวผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สถานการณ์ทางการค้าในพื้นที่ดีขึ้นผู้ประกอบการมีความมั่นใจในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลดีต่อสถานการณ์ทางการค้าในพื้นที่ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 41.6 เป็น 45.3 เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐบาลที่ส่งเสริมให้สถานการณ์ทางการค้าและการลงทุนขยายตัวขึ้นกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ผู้ประกอบการคาดการณ์ในเชิงบวกว่าสถานการณ์ภาครวมจะดีขึ้นโดยดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 41.5 เป็น 44.9 และดัชนีความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นจาก 42.1 เป็น 46.9 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเทศกาลที่ส่งเสริมให้เกิดการค้าเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่ชายแดนไทยมากขึ้นซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่คาดการว่าเศรษฐกิจภาคใต้จะยังสามารถขยายตัวได้และคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะลดลงจากการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทุกๆด้านรวมทั้งการพูดคุยเพื่อลดเหตุความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งจะทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงได้ด้านการค้าการค้าขายในพื้นที่ในภาพรวมจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะมีการออกมาจับจ่ายใช้สอยในทุกเทศกาลของทุกศาสนิกทั้งฮารีรายอเทศกาลทอดกระถินทำให้มียอดขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติอีกทั้งมีการรับออเดอร์สินค้าจากในพื้นที่ไปขายยังต่างประเทศแต่บางพื้นที่ยังประสบปัญหาซบเซาเนื่องจากโรงงานหลายแห่งมีการลดจำนวนพนักงานเพื่อให้กิจการหรือธุรกิจสามารถอยู่รอดได้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันผลไม้ตามฤดูกาลมีราคาตกต่ำประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งมีรายได้หลักจากสินค้าเกษตรจึงมีการระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ผู้ประกอบการอยากให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่บ้านและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อประชาชนสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างแท้จริงด้านการลงทุนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมแก่การลงทุนหากปราศจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีธุรกิจที่หลากหลายประชาชนมีกำลังซื้อในระดับหนึ่งด้านความมั่นคงประชาชนในพื้นที่มีความรักใคร่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันกับภาคประชาชนมีการพูดคุยทำความเข้าใจเชื่อมต่อระหว่างสองศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเช่นการสอนภาษาไทยแก่ชาวมุสลิมหรือการสอนภาษายาวีแก่ชาวไทยพุทธรวมถึงการประกันความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นกรณีพิเศษและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อประชาชนสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างแท้จริงครับก็จะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการกระบวนการการสร้างสันติภาพพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็เป็นสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นจากทั้งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนี่ก็เป็นดัชนีที่น่าสนใจทีเดียวนะครับรายการสุวราภัทรณีเสียงจากภัทรณีวันนี้พูดคุยอยู่กับคุณหมอทันตแพทย์อับดุลกอเดยูโซนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรสนะครับนอกเหนือจากการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะลาแล้วนะครับจังหวัดปัตตานีใช่ไหมฮะสิโรรสสิโรรสจังหวัดยะลานะครับยะลาแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวใน3จังหวัดด้วยอ๋อที่เป็นเอกชนนะครับแล้วก็คุณหมอก็มีโครงการในการที่จะมาลงทุนในเรื่องของโรงแรมด้วยก็ลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วนะฮะอันนี้จะอยู่ที่อำเภอเทพาอำเภอเทพาสงขลาสงขลาครับเพราะเหตุใดถึงมีความสนใจลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งใน 3-4 อำเภอของสงขลาเนี่ยนะฮะทั้งที่ว่าอาจจะภาพของคนภายนอกดูจะไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ใช่ใช่มันมีความน่าสนใจในการลงทุนแค่ไหนครับในพื้นที่ตอนนี้คือจริงๆแล้วถามว่ามันมีความน่าสนใจไหมก็อย่างที่เห็นว่าชาวบ้านเขาภายนอกเขาอาจจะคิดว่าตรงนั้นมันที่มีปัญหาอยู่ครับแต่ในเรื่องของคนในพื้นที่นะเขาไม่ได้กังวลในเรื่องนั้นไงเขากังวลอย่างเดียวว่ายางพาราในราคาจะแพงหรือต่ำใช่ไหมทีนี้ถ้าตราบใดที่ยางพาราขายได้การใช้จ่ายก็ย่อมเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าสมัยที่ปี54-55จอมเชื่อไหมว่าในสถานการณ์โรงแรมขนาดนั้นรถไฟแดงเนี่ยเห็นกันเคลื่อนเมืองเลยครับอันนั้นก็คือจะบอกว่าคือชาวบ้านถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงอยู่แต่เขาพร้อมที่จะใช้จ่ายใช้เงินครับแต่ปัญหาก็คือมันเกิดขึ้นมาว่ากลุ่มนักลงทุนจากส่วนกลางครับไม่มีใครกล้าที่จะไปลงทุนทีนี้ปัญหาข้อที่2เดิมทีเราต้องยอมรับว่าธุรกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขับเคลื่อนโดยพี่น้องชาวจีนครับนั่นอดีตอันนั้นอดีตครับแต่หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้พี่น้องชาวจีนก็เริ่มท้อที่จะไปลงทุนในพื้นที่นั้นก็จะมีที่ยังคงอยู่ก็ยังมีอยู่ครับแต่ที่จะลงใหม่เนี่ยก็ประเทศไทยเขาว่ามีตั้ง76จังหวัดก็ไปที่อื่นไปที่อื่นใช่ไหมครับทีนี้พอการลงทุนมันมีน้อยลง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการว่างงานของคนในพื้นอทืีม่ใช่เพราะว่างงานเนี่ยปัญหาอื่นก็ตามมาเยอะเหมือนนะปัญหาตามอื่นก็ตามมาเยอะเสพติดอะไรต่างๆใช่ไหมใชครั่บครับทีนี้ผมก็เลยปรึกษากับพรรคพวกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ช่วยกันทําพัฒนาที่ตรงนี้เนี่ยเรื่องธุรกิจในคนอื่นเขาไม่มาลงทุนอยู่แล้วคนนอกพื้นที่เขายากลัวแต่ครจัรบิงๆแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับผมยกตัวอย่างว่าบิ๊กซีปัตตานีมเปิดมาสมัยที่ยังกรุนำลัแงรรุงนแรงกนำะลังรุนแรงอยู่คกร็ับไม่เคยโดตอนนรนะี้เบิก็ดโอ้คนแล้วก็ก็ยังมียแนอ่ดนขายดีสุดใช่ใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาแต่มันก็มีเทคนิคในการที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นได้ถ้าจะบอกว่าเทคนิคสำคัญของการลงทุนในพื้นที่สามจังหวัดควรจะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรฮะถึงจะทำให้ธุรกิจเจริญอยู่ได้คือตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการตลาดเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าการตลาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้ายางราคาแพงเนี่ยการตลาดก็คล่องตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแต่เทคนิคก็ว่าที่เรากลัวไปก็คือกลัวความมันคงใช่ไหมความมันคงทีนี้ถามว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละดัชนีเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่ช่วงมีการเจรจาเนี่ยมันพุ่งขึ้นถามว่าแสดงว่าผู้ประกอบถกาารมกว็่าวันนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวโยงว่าผมว่าควทาามงมั่นใจสอบตรู้ดีว่าอาจสามารถที่จะแนะนำกลุ่มนักลงทุนที่ไปลงทุนตรงนั้นได้ดีว่าคุณควรจะปฏิบัติอย่างไงเวลาลงในพื้นที่อ๋อนั้นครับเพราะว่าท่านก็ไปมีการเจรจาอะไรอยู่บอน๋อโต๊ะแล้วก็น่าจะรู้ครว่ัาบอีกฝ่ายต้องการอะไรถ้าอ๋คอุณนักลงทุนขึ้นมาผมครวั่บาทางสอบตน่าจะอธิบายได้ดีตรงซึน่ีง้ซึ่งแนวทางในการที่จะทําให้ธุรกิจและการลงทุนมัใชนล่ราบรื่นไปได้เนี่ยเป็นผมก็ว่ามีคําแนะนําอยู่ใชเหมื่อนกันอันนี้ก็จะมาทาเพงราสะเมื่บอไรต.คนสองคนที่มีความคิดต่างกันมานั่งอยู่บนโต๊ะมันพอจะรู้ว่าคุณอ๋อถ้าครคับนมาลงทุนทําประโยชน์ในพื้นที่ของคุณต้องการอะไรบ้างก็น่าจะมีก็น่าจะมีการใช่เจรจาแต่ชน่ีว่ยดกูแลก็อาไจด้จะท่านครับทางสอบตอาจจะตอบได้ดีกว่าผมตัวจริงครับครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะการลงทุนทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยครับจะเรียกว่าโรงพยาบาลกับโรงแรมใช่ไหมทคี่รัคุบณหมอมีธุรกคิรจับอยู่เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรแล้วก็โอกาสทางการตลาดของเอาโรงพยาบาลก่อนเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังคงต้องการอยู่เยอะไหมครับก็ยังต้องการอยู่เยอะใช่ไหมเนี่ฮยะกม็ผมก็ครับล่าสุดผมก็ได้รวมลงทุนกับโรงพยาบาลธนบุรีก็ดึงส่วนธนบุรีกับธนบุรีในรกราุงชเทยิพนดีอ๋อราชยินดีหาดใหญ่กับธนบุรีในกรุงเทพลงครัไปบร่วมลงทุนกับผมที่อ๋อโรงพยาบาลศิริรัตน์แล้วก็เอาคนในพื้นที่เข้ามาซื้อหุ้นร่วมกันอ๋อครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลจะเปิดที่โรงพยาบาลที่นราธิวาสอ๋อเปิดอีกโรงหนึ่งแล้วจะเปิดอีกโรงที่นชราื่อธิอะไวราสชื่อราชนาราอ๋อก็เท่ากับถ้าจะมีอีกโรงนี้อันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่โครงการนี้โครงการนี้จะเริ่มลงเสาเอกถ้าไม่ได้อะไรผิดพลาดก็ครปัระบมาณวันที่17เดือนกรกฎากคมเนรี่ยกฎแาล้วก็กะว่าวันที่ประมาณเมย์ไอ้พฤษภาพห้าเก้าน่าจะเปิดได้อ๋อครับตามแผนงานซึ่งทีถ้่าไดต้ามวแผ่านนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนใช่แห่งที่สองของใช่สามจังหวัดภาคใต้ในราธิวาสครับครัแตบ่ทีนี้คุณจอมจะเห็นว่าธุรกิจที่ผมทําส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขายบริการส่วนใหญ่ครับเป็นธุรกิจบริการโรงครพับยาบาลก็ธุรกิจบริการโรงแรมก็โรใชงแ่รมก็ธุรกิจบครับิการทีนี้ผมมองว่าผมมองไปจุดของ AEC ในอนาคตครับเพราะว่าผมก็เซอร์เวย์ตลาดมาเลเซียว่าสิ่งที่คนไทยเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดในมาเลเซียได้เพราะวันนั้นเขาจะเปิดเราจะชาวต่างชาติลงทุนได้70%อ๋อใช่ไหม AEC นี่มันจะมีอัตรากว่านี้การลงทุนเจ็ดสิบเปอร์โเคซ็นกาสของต่างชาติก็จะใชเข้า่มามากขึ้นก็มากขึ้นเราก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในประเทศเขาได้ผมก็คิดว่าผมจะนำสองโครงการนี้เข้าไปก็คือโรงพยาบาลเอกชนของเขาเนี่ยจับถามว่ามาตรฐานเขาก็โอเคแต่เซอร์วิสใหม่เขาสู้เราไม่ได้ใช่ครับพฤติกรรมบริการเราดีกว่าครับเอาพฤติกรรมบริการที่ดีของเราบวกมาตรฐานของเขาทำไมเราจะอยู่เหนือเขาไม่ได้ในเรื่องของบริการตรงนี้แล้วก็ข้อ2ในเรื่องของโรงแรมคุณจอมก็อาจจะเคยไปเที่ยวราคาแพงไหมแต่ละคืนแพงแล้วก็การบริการก็สู้บ้านเราไม่ได้ใช่ไหมจะกินน้ำนี่เขาบังคับให้กินใช่ทีนี้เราก็เอาประเพณีบริการของเราที่ดีงามของเราเข้าไปบวกกับราคานี้ผมดูว่าเราน่าจะลงทุนจุดนี้ผมก็เลยพยายามสร้างคนในพื้นที่ว่าเรามาทําธุรกิจส่วนนี้เพราะวันนั้นโอกาสจะมาถึงเราครับใช่ว่าเราจะตั้งรับอยู่ในประเทศอย่างเราต้องรุกด้วยเมื่อ AEC เปิดเนี่ยคือใครมือยาวก็สาวได้สาวได้ครับแต่ที่
ประเด็นก็คือว่าคนในพื้นที่อาจจะได้เปรียบนะฮะในการทีใช่่จะลงทุนในการที่จะทำอะไรเนี่ยแต่ว่าคนนอกพื้นที่สิที่เขายังลังเลอยู่เอถึงแม้ว่าจะเห็นโอกาสอยู่นะฮะครับแล้วก็แน่นอนพื้นที่สามจังหวัดความเป็นวัฒนธรรมที่มันสอดคล้องกับความเป็นอาเซียนมากกว่าเนคี่รยับนั้นในความเป็นมลายูเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบในความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดใ้ชวย่เนี่ยใช่คนนอกพื้นที่ยังคงมีความกังวลจะพูดอะไรหรือจะเชิญชวนอย่างไรให้เกิดความมั่นใจว่าไปลงทุนเถอะโอกาสในการที่จะทําให้เศรษฐกิจหรือว่าทํารายได้จากพื้นที่สามจังหวัดนี่ยังคงมีอยู่สูงมีอยู่สูงครับครับก็คือโดยเฉพาะธุรกิจฮาลาลอืมธุรกิจผลิตอาหารฮาลาลมีอยู่สูงมากครับเพราะว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ยังมันเป็นรูปเป็นลักษณ์สักเท่าไหร่แต่สามจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่เหมาะถ้าใครคิดจะลงทุนธุรกิจฮาลาลอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการทําธุรกิจฮาลาลไม่ใช่แค่ว่าคุณจะสร้างโรงงานแล้วก็มีการรับรองฮาลาลแล้วจบครับบางทีสถานที่เนี่ยเราก็รู้การทําธุรกิจเนี่ยสถานที่ก็สําคัญนะคุณจะเปิดธุรกิจฮาลาลในขณะที่ชุมชนมุสลิมตอนนั้น80%เป็นมุสลิมอยู่ครับและโรงงานอยู่ในชุมชนมุสลิมถามว่าเวลาลูกค้าที่จะซื้อสินค้าฮาลาลเข้ามาเขารู้สึกประทับใจไหมครับยอมแน่นอนผมเชื่อว่ากับธุรกิจโรงงานฮาลาลที่อยู่ในถิ่นไม่ใช่มีมุสลิมเป็นคนส่วนน้อยหรือว่าไม่มีมุสลิมอยู่เนี่ยตรงนี้ได้เปรียบกว่าครับใช่ไหมครับและถ้าเราไปลงธุรกิจฮาลาลผมเชื่อว่าท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีระเบิดลงที่โรงงานไหม จะมีไฟไหม้ไหม แต่ท่านต้องเข้าใจในคอนเซปต์ของคำว่าฮาลาลจริงๆใช่ครับคือหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่สักแต่ว่าคุณจะเปิดแค่โรงงานฮาลาลแต่รูปแบบการบริหารจัดการก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่คนอิสลามเห็นนะว่ามันถูกต้องเช่นมันมีหลายๆอย่างคุณก็เคารพในสิ่งที่เขาเคารพเข้าไปสร้างโรงงานและสร้างมัสยิดสร้างอะไรที่ละหมาดให้เขาให้ดีไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมุสลิมใช่ไหมไม่จำเป็นในการไปลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลแต่คุณต้องเข้าใจต้องเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของมุสลิมว่าเขาต้องการอะไรสมมติก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อะไรเขาต้องการทํางานแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ครับแต่ในเรื่องของทางใจอ่ะทางจิตใจที่เขาอย่างเช่นว่าเราไปว่าเราประกาศชัดเจนโรงงานของเราเนี่ยผลิตอาหารฮาลาลรูปแบบการบริหารก็คือฮาลาลเราไม่ให้ผู้ชายกับผู้หญิงมาปะปนมามีการชู้สาวในโรงงานในร้านอาหารอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันนี้กระบวนการหนึ่งที่กระบวนการฮาลาลของเพราะงั้นถ้าถามว่าถ้าคุณจอมลงไปแบบนี้คนในมุสลิมในพื้นที่จะดีใจไหมก็ดีใจคุณจอมมาเปิดโรงงานของจอมเนี่ยห้ามมีการชู้สาวอะไรคุณจอมแยกการทำงานถึงเวลาเนี่ยคุณจอมบังคับให้ละหมาดถามว่ามีใครจะไปโยนระเบิดไหมครับเพราะว่าใครเพราะชาวบ้านเป็นรั้วให้เป็นรั้วให้แล้วก็เขาก็รู้ว่าเรามาเพื่อที่จะให้มีงานให้เขามีงานมีการแต่แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนศาสนาของเขาครับอะไรให้เขาครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทไหนที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับมาฟังคำอธิบายของคุณหมอเดย์กันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรายการสุวราปัตตานีหรือเสียงปัตตานีในวันนี้นะครับพูดคุยอยู่กับคุณหมอเดย์หรือว่าทันตแพทย์อับดุลกอเดย์ยูโซนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิโรรสจังหวัดยะลาแล้วก็เป็นนักลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรมด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความน่าสนใจในการลงทุนซึ่งก็มีหลายประเภทอุตสาหกรรมหาล้านก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าลงทุนในภาคใต้มีอะไรอีกครับที่คิดว่านักลงทุนทั้งในพื้นที่หรือนอกพื้นที่น่าจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ยางเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่ปลูกยางของ3จังหวัดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ครับแค่ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยยังไม่มีโรงงานอะไรที่เป็นโรงงานที่ผลิตสําเร็จรูปออกมาไงก็จะเป็นยางมากก็จะเป็นยางแท่งอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่ข้อที่หนึ่งเพราะว่าเราก็จะไปดูในเรื่องของ AEC เราก็จะมีว่าภารกิจของรัฐละประเทศที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนครับเขาเรียกว่าเซกเตอร์เร่งด่วนนี่มาเลเซียเนี่ยเขาจะต้องทำเซกเตอร์เร่งด่วนของเขาก็คือผลิตภัณฑ์ยางครับกับสิ่งท่อทีนี้เราเป็นชายแดนอยู่ตรงนั้นนะถามว่าวันหนึ่งถ้าเขามาบูมในเรื่องผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยครับก็ยางจากสามจังหวัดก็จะไหลเข้ามาครับแต่ทำไมเราไม่มาผลิตที่เราแล้วก็ส่งให้เขาตีแบรนด์ของเขาไปก็ได้แรงน้อยรอผลผลิตมันเกิดขึ้นในท้องถิ่น20%ไม่ต้องข้ามไปตรงนู้นยังอยู่กับเราอยู่ใช่ไหมจะผลิตเป็นแบรนด์ของเขาก็ได้แต่ขอให้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเราเป็นผู้รับจ้างผลิตแล้วก็เพราะวัตถุดิบของเราแรงงานก็มีใช้ในพื้นที่ของเราคนก็ไม่ตกงานผมมองตรงจุดนี้นะ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นอ่ะมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คคืรอับ subsidy ที่ทางหรือว่าไอ้เงคื่รอันบไขที่รัฐบาลครับ support อยอู่่าที่ครัใบห้กับผู้จะไปลงทุนไม่ควร่าับจะเป็นเงิน soft loan อืมซึ่งมีทั้งหมดว่าเขาตั้งงบประมาณ25,000 ล้านอ่ะอืมที่จะเคลื่อนไหวอยู่แค่เฉพาะใน3 จังหวัดอืมครับไม่ว่าจะเป็นภาษีอืมที่ลดจาลกดสภาามษสีิบเหลืออ๋อ30เหลือ3%อืมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างน่ะอมัืนมมีส่วนกถ็้าจกุรดะตเุม้็นดเดหร็ืดอวจุ่าดทะเบียนบริษัทอะอไร่าก็จาก100%เหลือ50%มันมีหลายอย่างที่จะคอรัำบนวยความสะดวกตรงนั้นในเรื่องการที่เราจะไปลงทุนตรงนั้นอืมเพราะเราเขาอยากกระตุ้นให้เกิดการลงทุนขึ้นมาครับอย่างนักลงทุนในมาเลเซียสิงคโปร์ในอินโดในฟิลิปปินส์ที่อยู่ในความเป็นมลายูหรือว่าในความเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีความสนใจที่จะมาลงทุนใน3-4 จังหวัดภาคใต้ของไทยเยอะไหมฮะคแล้วืก็อคือถามว่าเขาสนใจไหมเขาก็มีความสนใจอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ความไม่สงบของเราอืมอันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาต้องคิดแต่นั้นมันไม่ใช่ผมว่าคงไม่ใช่ประเด็นหลักทีเดียวแต่เนื่องจากว่าการซัพพอร์ตของรัฐบาลในประเทศของเขาน่ะอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยครับยังไงเขาก็พยายามที่จะดึงเราเข้าไปอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยทางเรายังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เขามีเขาที่เขาแพลนที่จะสร้าง13และก็จะแล้วเสร็จภายในปี58นี่ประมาณ10หรือ11โรงอ๋อ11นิคมสิบเเปอ็็นดนนิิคคมมอ๋เอป็นฮาลาลพาร์คอ๋อแล้วก็ให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปเช่าพื้นที่ไปทําอะไรครแลั้บวก็ซเขึ่างก็จะซับซิดี้อะไรต่างอ่าๆฮคะือวันนี้เนี่ยถ้าเราถามว่าเราจะดึงเข้ามาเนี่ยเราจะต้องไปแข่งขันในเรื่องการโปรโมชั่นของภาครัฐที่จะให้ครับอืมซึ่งถ้าพูดถึงโปรโมชั่นหรือว่าซับซิไดที่รัฐบาลไทยให้เนี่ยจะมากกว่าของมาเลเซียไหมมคารักบกว่ามากกว่าครับอ๋อมากกควร่ัาบซึ่งอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งแต่ใช่แต่ในเรื่องของตอนนี้ก็คือมันจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อะไรต่างๆที่ของของบบ้้าานนเรเราาที่ซัพยัพงอร์ตตัวนั้นไมยังไม่ได้ดีเท่าอทืี่มเท่ากับที่เขาทําอืมแต่ภายใต้การบริหารกสบตปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําสิ่งนี้ให้บรรลุเป้าให้อไืด้มอืมก็อันนั้นก็คาดหวังว่ารัฐบาลคงอาจจะซัพพอร์ตให้ทําตรงจุดนี้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคือถ้ามีเหมือนกับฝั่งเขาเนี่ยในเรื่องของซับซิดี้ภาษีอะไรต่างๆเราดีกว่าครับดีกว่าครับแล้วทีนี้ในส่วนของนักลงทุนในประเทศไทยเองล่ะเราจะให้ความมั่นใจก็คืออย่างที่ได้พูดมาตอนแล้วว่าได้มีมาตรการในการส่งเสริมของภาครัฐเองก็ค่อนใชข้่างจะมากใช่ทีนี้อุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีอนาคตที่จะเริ่มเห็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรที่เป็นโครงการหรือโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เริ่มมีเข้าไปเยอะแล้วอย่างฮะที่ในพื้นที่คือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าระยะเวลา10 ปีที่มีเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่มีมันยังมีน้อยอยู่ยัเนงี่มยีน้อยอยู่ครับจะมีข้อเฉพาะที่เป็นโรงงานเก่าที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็มาเขาเรียกว่าขยายกิจการไปขยายกิจการไปขนาดเองแต่ถ้าจากพื้นที่ข้างนอกเขายยยังักลัวอยู่อ๋อยังยักงลกัลวัวอยอยูู่่แต่ครับผมว่าไม่ต้องกลัวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้น่ะครับก็ยังไม่มีโรงงานไหนโดนเผาแล้วใชก็่ไหถม้าเกิดว่าการพูดคุยยังคงคุยกันไปเรื่อยๆอาจจะแล้วก็มันคงมีวันที่จะสามารถตกลงกันไดอ้๋อเนี่ยอะไรตรตงนั้นน่่าางจะๆเป็นมันต้องมีวันเลิกราอยู่แล้วใช่ครับงานใชเ่ลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกราใชใช่่ไหมครับใช่แต่ว่าทีนี้ในคนในพื้นที่เองแล้วฮะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนในพื้นที่ใน3 จังหวัดแล้วก็4 อำเภอสงขลาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านการเกษตรจะไปสุสัตว์อะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำอะไรให้เขาได้มีความเข้มแข็งขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนี่มันจะมีส่วนอย่างไรที่จะช่วยในการส่งเสริมตรงนี้ได้ไหมครับก็ผมเคยส่งเสริมว่าพอเราไปดูว่าคือทางมาเลเนี่ยเขามีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลยอมแน่นอนว่าวัตถุดิบเขามีไม่เพียงพออยู่แล้วครับใช่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตรขอในงเราขจะณะมพาืก้นกว่าของเรามากกว่าครับในขณะพื้นที่3 จังหวัดยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะที่จะทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์อะไรก็ดีครับเพราะอย่างที่ผมบอกตรงนั้นมันเป็นสังคมมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ผมก็ยังเคยเสนอว่าทางหน่วยงานของรัฐว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณลงมาช่วยสักส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ชาวบ้านออกสักส่วนหนึ่งครับถึงจะทํานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลอาจจะแพงไปทํานิคมปศุสัตว์ฮาลาลก็ได้ซึ่งลงทุนไม่มากใช่ฮะใช่ไหมปศุสัตว์ฮาลาลก็มีนะก็คือว่าก็คือครับที่มีโรงเชือดไก่ใช่ที่ใชป่ระกใชอบ่การโดยคนในพื้นที่ซึ่งทุกคนมั่นใจอยู่แล้วว่าครตั้บองเป็นมุสลิมที่มาเชือดอยู่แล้ใชว่ครับก็เป็นพื้นที่ที่มุสลิมหนาแน่นอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วก็การเลี้ยงไก่ก็พี่น้องมุสลิมแหละที่มันยากจนก็ยังมีเยอะที่ต้องพึ่งพาตรงจุดนี้ไงให้เขาเลี้ยงไก่ไปครับครับแล้วก็วันดีคืนดีแล้วก็เรียกทางมาเลเซียเข้ามาดูด้วยสิเรามีนิคมอุตสาหกรรมละที่แม้แต่กระบวนการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยครับโดยพี่น้องมุสลิมในท้องถิ่นแต่ถึงจะมีพี่น้องไทยพูดมาอยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสัดส่วนที่ว่าดูตรงนี้มันเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับครับสุดท้ายฮะอยากที่จะเชิญชวนนะแต่ว่าก็คงอาจจะให้พูดเป็นภาษามาลายูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสรุปว่าเรื่องของโอกาสและความท้าทายของการที่จะลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เชิญชวนทั้งคนมุสลิมนะหรือแม้แต่คนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเนี่ยไปลงทุนในพื้นที่ภาคใต้จะอยากให้พูดเป็นรวมทั้งโอกาสของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดด้วยว่าจะมีโอกาสอย่างไรกับการลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่กันอย่างไรครับเออได้ jadi masalah dari segi perniagaan ni masalah kita pun dah tahu kata selepas pada ada berlaku 10 lebih ke 10 tahun ni orang daripada luar tempat tak ada siapa berani masuk daripada kepada tempat kita untuk nak berniaga dan masalah nasib saudara kita yang mana banyak hari ni tak ada kerja yang mana habis dan pelajar yang habis belajar tak ada kerja cuma kalau nak bagi mereka itu ada kerja satulah kita kena pakat-pakat mari turun modal dan kita menego supaya apa supaya apabila ada satu menego mesti kena ada orang mari makan gaji itu kita boleh tolong masyarakat dengan secara umum ya ครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นการลงทุนก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอได้มากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับก็คงจะได้เห็นความเชื่อมั่นแล้วก็โอกาสที่น่าท้าทายสําหรับการลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับก็ยังคงคุยกันต่ออนาคตแล้วก็ความหวังและโอกาสทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะมีความหวังแค่ไหนอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดปัตตานีนะครับเรื่องของการค้าและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมจอมเพชรประดับและคุณหมอเดลาไปก่อนสวัสดีครับกวนอาสุรกาโลนิเกฮูลู